สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมหวานกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูขนมบ้าบิ่นใบเตยนะคะก็สูตรนี้นะคะก็จะมีความหอมหวานมันนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะก่อนลงมือทำขนมนะคะก็มาวอร์มเตาอบกันไว้ก่อนนะคะที่190องศาเป็นเวลา 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำกะทิใบเตยกันนะคะค่ะก็นำใบเตยที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจำนวน15กรัมค่ะก็นำมาปั่นกับน้ำกะทินะคะทั้งหมด170กรัมค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะจนเห็นเป็นสีเขียวๆนะคะเสร็จแล้วก็นำมากองผ่านผ้าขาวบางนะคะเพื่อเอาเศษใบเตยออกค่ะก็ใช้มือนะคะบีบเอาน้ำกะทิใบเตยออกมาให้หมดนะคะต่อมาก็มาลงมือทำตัวขนมกันเลยค่ะก็ใช้ไข่ไก่1ฟองนะคะผสมกับน้ำกะทิใบเตยนะคะ120กรัมค่ะเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย140กรัมค่ะจากนี้นะคะก็ใช้ตะกร้อมือนะคะมาคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะจำนวน170กรัมค่ะก็ใช้ตะกร้อมือนะคะค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะต่อมาก็ใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป150กรัมนะคะจากนี้ก็นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตะกร้อมือก็จะทำงานยากหน่อยนะคะก็เปลี่ยนมาใช้มือนะคะค่อยๆนวดนะคะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวขูดขาวที่ซื้อเก็บไว้นะคะก็แช่ช่องฟรีซไว้นะคะเขาก็จะเกาะตัวเป็นก้อนหน่อยๆนะคะก็ใช้มือค่อยๆบี้ให้แตกนะคะก็นวดให้เข้ากันค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเทใส่ถาดกันค่ะก่อนนำถาดมาใช้นะคะก็ทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วก่อนนะคะขนมของเราจะได้แกะออกมาได้ง่ายๆนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เทขนมลงถาดได้เลยนะคะถาดที่ใช้วันนี้ก็ขนาด 8x8 นิ้วนะคะก็จะได้เนื้อขนมบ้าบิ่นที่บางหน่อยนะคะแต่ก็จะใช้ระยะเวลาอบไม่นานค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ขนมบ้าบิ่นที่มีความหนามากกว่านี้นะคะก็ใช้ถาดเล็กลงนะคะแล้วก็เพิ่มเวลาอบเอานะคะก็เกี่ยวๆให้หน้าเสมอกันนะคะเสร็จแล้วก็นำมาอบที่ไฟ190องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20-25 นาทีค่ะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะวางพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวมาตัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะนี้เราก็ตัดขนมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาขนมออกจากถาดกันค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นที่ตักสแตนเลสนะคะซื้อมารู้สึกว่าจะราคา20บาทค่ะก็จะทำให้เราเอาขนมออกจากถาดได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะค่ะขนมบ้าบิ่นใบเตยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตัวขนมของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะคะแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยนะคะสำหรับรสชาติก็หวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากนะคะค่ะถ้าชอบยังไงนะคะก็ฝากไปลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ